วันนี้มาเจอกันในเรื่องการรีวิวแกดเจ็ตนะฮะเป็นตอนวันนี้เรามีคีย์บอร์ดคือจริงๆแล้วเราไปซื้อมาใช้เองนะฮะคือเนี้ยซื้อมาใช้เองแล้วเราก็ให้เกมมิ่งนะฮะหลายคนมากที่ลองซึ่งแต่ละคนเนี่ยต้องบอกเลยว่าขั้นเทพแต่สำหรับเราเนี่ยเราไปดูเขาเล่นเนี่ยโอ้โหสุดยอดสุดติ่งกระติ่งเปี่ยวจริงๆโอ้จริงๆแล้วอุปกรณ์ที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้มาค่อนข้างจะเยอะมากคือตัวท็อปเนี่ยระดับไฮเอ็นเนี่ยเขามีหมดเขามีหมดทุกตัวเราก็เลยเอาไปให้ตัวเนี้ยเทียบว่าเอ้ยเอาไปใช้แล้วเขารู้สึกยังไงนะฮะซึ่งเราไม่บอกราคาเราไม่บอกราคาไม่บอกด้วยว่าเป็นแบบไหนเป็นอะไรไปถึงก็ตู้มให้เขาให้เขาเทสเลยอ่ะทีนี้เรามาดูกันก่อนว่าตัวนี้มันเป็นอะไรตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดของยี่ห้ออะไรฮะ Dragonic ครับผมนะครับยี่รุ่น Javelin Black เป็น Javelin นี่ก็คือหอกหรืออะไรสักอย่างชื่อเป็นหอกเป็นแบบ e-sport gaming gear ครับครับโดยแบรนด์นี้เนี่ยแบรนด์ Dragonic เนี่ยอาจจะไม่รู้จักครับเข้าโดยก็รับประกันโดย Evolution นะครับซึ่งเหล่าเกมเมอร์เนี่ยรู้จักกันอยู่รู้จักกันอยู่แล้วนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูแพ็คเกจกันก่อนใช่แพ็คเกจบอกก่อนเลยว่าถ้าเห็นเนี่ยคุณจะบอกเลยว่ายังไงก็ต้อง 2-3,000 อัพแน่ๆแพ็คเกจคือหรูมากขนาดเราไปให้คนที่เล่นเกมมิ่งนะเขาบอกว่าโอ้โหแพ็คเกจดูดีมันจะเป็นกระดาษดีกว่า Mechanical Keyboard ราคา 6,000 อีกใช่อันนี้เป็นกระดาษเออมันว่ามันดีอ่ะแพ็คเกจดีคือกล่องนี่ดีมากนะใช่ขอชื่นชมด้านหลังก็จะมีบอกว่าสเปคอะไรบ้างทีนี้เดี๋ยวอันเนี้ยเราจะบอกคร่าวๆคุณผู้ชมแต่ว่าตอนที่เราไปเทสเราจะไม่บอกว่ามันเป็นคีย์บอร์ดประเภทไหนเนี่ยเขาบอกว่าคีย์บอร์ดตัวเนี้ยฮะมันจะให้ความรู้สึกคล้ายกับเมคานิคอลคีย์บอร์ดแต่ที่เราสัมผัสเหมือนเลยเป๊ะแยกไม่ออกว่ามันเป็นคีย์บอร์ดแบบยางแยกไม่ออกฮะบอกเลยว่าคุณกดพวกคุณแยกไม่ออกแยกออกมาเตะเลยเออแบบไม่บอกนะหลับตานี่ไม่รู้ตอนแรกเราก็ไม่เชื่อจนไอ้น้องปอนน่ะไอ้น้องคนขายบอกว่าพี่เนี่ยมันเป็นยางเราก็เฮ้ยมันไม่ใช่แล้วมั่วแล้วไม่ใช่แล้วมันแงะให้เราดูเราถึงจะเชื่อฮะแล้วเราไปให้คนเกมมิ่งเล่นเขาก็บอกว่าเป็นแมคคานิคอลดูยังไงก็แมคคานิคอลชัดๆกดปุ๊บรู้เลยคือมันไม่ได้ดูเหมือนแค่รูปร่างรูปทรงนะครับมันเหมือนทั้งเหมือนเกือบทุกอย่างอ่ะเอางี้เดี๋ยวเราจะให้ดูรูปทรงมันแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวความรู้สึกของพวกเกมเมอร์เนี่ยเดี๋ยวจะมีมาให้แล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะครับก็คือเยอะแยะอันนี้ไปอ่านดูในคู่มือเอาแล้วกันเพราะอันนี้เรารีวิวคร่าวๆก็คือว่าเสียบปุ๊บเล่นเลยนะครับคือแบบสุดยอดมากก็มันดีอย่างนึงคือมันกันน้ำด้วยระดับหนึ่งนะฮะคือเกมเมอร์เนี่ยชอบทำน้ำหกใส่คีย์บอร์ดอันนี้มันก็ป้องกันระดับหนึ่งนะฮะคีย์บอร์ดเนี้ยรองรับหมดเกมโมบ้า PF พวกนี้นะฮะก็เล่นได้ดีมากเดี๋ยวเรามาดูรูปทรงกันก่อนว่าเป็นยังไงกล่องตัวกล่องเนี่ยก็คือหรูหราจริงๆคือไม่รู้เลยว่าจะราคานี้ไม่รู้เลยว่าจะราคาแกะออกมาครับดูวิธีการแกะนะฮะโอ้โหนี่มันจะเป็นแบบประมาณรถสปอร์ตเลยนะฮะเป็นสีแดงอย่างนี้แล้วเราก็แกะให้คุณตุ้มด้านนี้ฮะด้านนี้โอเคข้างในมันก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้เราแกะไปแล้วทีหนึ่งก็จะเป็นแบบรูหรามีคู่มือด้วยคู่มือนี่ต้องอ่านนะถ้าเป็นแบรนด์อื่นยี่ห้ออื่นเนี่ยผมไม่แนะนำให้อ่านแต่เนี่ยต้องอ่านประมาณนี้คู่มือนี่โอ้เยอะแยะนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษแต่จริงๆแล้วสายเป็นดูสายก่อนเป็นนี่เป็นหัวชุบนะครับสายเป็นสายถักด้วยสายถักซึ่งแน่นหนามากบอกเลยว่ายางยาวด้วยทีเดียวเลยนะฮะแกะออกมานี่ฮะสายอ่ะมาดูตัวนี้เป็นแป้งรองมือบอกเลยว่าใช้ได้เอาละครับมาดูในเรื่องของตัวบอดี้มันก็จะเห็นอย่างที่เห็นนะฮะมันเป็นพลาสติกใช่วัสดุเป็นพลาสติกพลาสติกค่อนข้างที่จะแข็งเลยแหละฮะแต่ด้านหลังนี่พลาสติกเนี่ยจะบางนะครับก็ตามราคานี้ไว้ตั้งซึ่งสูงขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะทำให้การเล่นเกมนั้นสะดวกขึ้นและที่สำคัญนะครับมีตรงนี้เป็นยางใช่คือกันวืดกันลื่นนี่นะครับตรงนี้จะเป็นทรงยานอวกาศเลยด้านหลังก็เจลลินเมดอินไชน่าสติ๊กเกอร์อะไรที่เขาทำมาดีอ่ะข้างหลังมาดูข้างหลังกันนะครับคุณตั้มข้างหลังจะเป็นลักษณะนี้นะฮะซึ่งจะเหมือนยานอวกาศของนะฮะดาวนาเมกมากไม่ใช่นะครับเป็นสายนี่เป็นสายถักนะฮะถักด้วยดีครับเป็นสายถักที่ป้องกันการช็อตได้ดีมากเราก็ลองกระชากดึงดูแล้วก็โอเคครับความยาวครับความยาวโอเคเลยความยาว 1.8 เมตรครับแล้วก็สายนี่ก็จะเป็นตัวที่มันจะชุบทองมาแต่ความจริงไม่ใช่นะดูดีมากดูดีมากดูแข็งแรงเสียบแล้วก็แน่นหนาแน่นกลมเกลียวกลมกลืนนะฮะทีนี้เรามาดูตรงด้านหน้ากันนะครับตรงนี้ก็จะมีแถบของโลโก้เป็นโลหะนะครับซึ่งจะดูหรูหราขึ้นมาอีกอ่ะก็จะเหมือนแบบอันนี้กันพลาสติกอันนี้พลาสติกนะแต่มันจะให้ฟีลลิ่งคล้ายๆหนังแข็งๆหน่อยเออใช่มันจริงเป็นพลาสติกเออหนังจระเข้อะไรแบบนั้นนะฮะจริงพลาสติกใช่ทีนี้เดี๋ยวมันแงะปุ่มให้ดูกันว่า
จริงๆแล้วอ่ะไอ้ฟิลลิ่งการสัมผัสเนี่ยมันคล้ายแมคคานิคอลเลยนะครับแล้วก็การวางเขาทำปุ่มเนี่ยออกมาสูงซึ่งเวลาฟิลลิ่งในการกดเนี่ยไม่ต่างอะไรกับแมคคานิคอลเลยคือถ้าเกิดมองผ่านๆนั้นข้างไม่ได้แงะดูเนี่ยแมคคานิคอลชัดๆใช่เลยมันความสูงแล้วก็ลักษณะของปุ่มเนี่ยมันใช่เลยใช่ครับเดี๋ยวทีนี้เราจะมาแงะให้ดูคุณตั้มแงะเลยฮะปุ่ม Escape เนี่ยฮะมันเป็นยางนะฮะเป็นดับเบิ้ลเป็นยางดับเบิ้ลถ้าเป็นแมคคานิคอลคีย์บอร์ดก็จะเป็นสวิตช์ออกมาใช่ฮะไอ้นี่จะเป็นรับเบิ้ลนะครับเห็นง่ายเลยแล้วก็ไอ้ส่วนตัวของนี่ก็จะยาวหน่อยนะครับมันจะทำรูปทรงออกมายาวเห็นไหมเอาง่ายๆอย่าไปดูอะไรมากน่าประทับใจนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเราจะมากดให้ดูกันก่อนคุณตั้มลองเลยฮะตอนแรกเรากดสเปคบาร์ครับฟังเสียงฮะดูการดีดกลับของตัวสเปคบาร์นะว่ามันเนี่ยฮะไวมากอ่ะนี่คีย์บอร์ดธรรมดาเทียบเลยอ่ะนี่คีย์บอร์ดรับเบอร์ธรรมดาอันนี้รับเบอร์ธรรมดาฮะนี่คือรับเบอร์ธรรมดาเดี๋ยวดูความสูงนะครับต่างตั้งแต่ความสูงแล้วแหละใช่ฮะแล้วก็ดูเสียงนะมันจะหนืดเห็นไหมฮะมันจะแหมมันไม่ปั๊บใช่ฮะมันจะให้ฟีลลิ่งเนี่ยต่างกันมากเยอะมากถึงจะเป็นรับเบอร์เหมือนกันก็จริงแต่การออกแบบทีนี้แล้วอ่ะกดปุ่มธรรมดาอย่างเช่นกดปุ่มนะฮะเดี๋ยวผมจะซูมไปให้โอเคอ่ะต้องลองกดครับดูนะฮะดูลักษณะการเด้งกลับฮะดูลักษณะการเด้งกลับของตัวคีย์บอร์ดนะฮะมันไวมากอ่ะไวครับเอาล่ะทุกท่านทำเพลงมากไปดูเกมเมอร์เราเล่นเลยไปเลยสวัสดีฮะวันนี้เรามาอยู่กับน้องอิงนะฮะซึ่งเป็นเกมเมอร์เกมมิ่งอ่ะเรียกว่าสุดติ่งกระติ่งเพียวนะฮะสุดยอดของไม่รู้อ่ะแต่ว่าเจ๋งคีย์บอร์ดที่ใช้อะไรครับอิง Fantasy Apex ครับ M800 ครับครับคือเป็นคีย์บอร์ดที่รองรับการเซนซิทีฟที่ไวที่สุดณตอนนี้นะฮะนี่ฮะสังเกตว่าคือเวลาอิงเขาเล่นกับคีย์บอร์ดเขาเป็นคีย์บอร์ดประจำเนี่ยเขาจะรู้ดีว่าสัมผัสเป็นยังไงนะฮะแต่ทีนี้เราจะมาให้คีย์บอร์ดอีกตัวนึงที่เขาลองดูว่าความรู้สึกเป็นยังไงและถ้าเทียบกับตัวเนี้ยเขาให้กี่เปอร์เซ็นต์กับคีย์บอร์ดตัวใหม่ที่เราจะให้ไปนะฮะยิงตายหมดนะฮะโอ้โหจิตโดนนิ้วไม่ตีนก็ตายเมาส์นี่เป็นไงครับอิงเราใช้เซนเซอร์รอครับเซนเซอร์รอครับผมตอนนี้เหมาะมือมากนี่ครับน้องกดไปแล้วผมกดได้2ครั้งน้องกดไป10รอบแล้วไวมากผมฟังอะไรวะไซบีเรีย V2 Hit Orangeเราได้ลองเปลี่ยนแบบทีละอย่างความรู้สึกทีละอย่างได้โหดมากบอกเลยลั่นเหมือนตายครับลั่นเหมือนตายนี่ไงมีดนี่เท่าไหร่ฮะ29,000ปืนนี่ก็บอกเท่าไหร่ฮะ55,000ซื้อปืนจริงได้เลยครับตายนะครับยังโดนนะเมื่อกี้มองไม่ทันนะฮะโอ้ยางยางยังไม่ได้ยิงฮะยังไม่ได้ยิงพลาดโอ้พลาดช็อตที่ไม่น่าจะยิงได้เขาก็ยิงได้เออยังไม่เคยเห็นเขามีไปต่างหางใครเลยเออถือไว้แพงให้เฉยครับโดนตะโขบไปทีต้องเรียกว่าสุดติ่งกระทิงเปียวไอ้นี่ฮะไอ้นี่ฮะดังเราได้ยังได้ยินหูเลยอ่ะโอเคฮะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าถ้าเขาสลับแล้วเป็นยังไงดีไพตัวเก่า1,800อันนี้ผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่ผมฟังไม่ได้ยินเฮ้ยอยู่ไม่ได้ยินเฉยเลยไม่ยินเฮ้ยแต่
เอ้ยความเร็วเมาส์น่าจะต่ำอ่ะก็ปรับตามนั้นปรับใหญ่ขึ้นผลตอบสนองมันจะช้านิดนึงแต่ไม่รู้ว่าอย่างไรนะแต่มันก็ DPI โอเคครับโอเคเลยคีย์บอร์ดเป็นไงบ้างฮะคีย์บอร์ดถ้าเทียบกับเมคานิคอลคีย์บอร์ดนะตัว 8,000 อะตัวนี้เรื่องต้องให้เล่นไปสักเกมนึงก่อนเรื่องเสียงจะดังหน่อยสเปซบางโอเคตอนนี้ผมฟังไม่เทียบไม่ยินนะเล่นที่อะไรมั่วเทียบคนมันเจ็บผมฟังยังไม่ยินนะครับตอนนี้ไม่รู้ตำแหน่งการเดินอะไรเลยครับนี่ขนาดไม่ได้ยินนะยิงไม่ทันใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ช้าไปนิดนึงนะครับเมื่อกี้แต่ตัวคีย์บอร์ดไวครับไวเนี่ยฮะมันจะยิงรู้สึกได้โอเคตอนนี้เสียงมาครับรีโหลดเสียงแป๊บเหรอต้องรีโหลดเสียงเหรอก็มันเพิ่งเสียบไดเวอร์อะไรมันยังไม่ลงเสียงดีไหมเป็นไงบ้างเสียงปรับตรงนี้เสียงมันจะแตกๆหน่อยอันนี้ปิดปะใช่ปิดมันเปิดเสียงเป็นไงบ้างจำภาพเสียงจำความรู้สึกมันมันยังยิงยังไม่ตายยิงตั้งนานแล้วแหละนี่ยิงตั้งนานแล้วไม่ตายโอ้พยายามหาเงินเรื่อยๆหาคีย์บอร์ดด้วยมันต้องสั่นหลายคีย์บอร์ดทั้งคีย์บอร์ดหรือฟังด้วยเอาไปตัดมันงงคืนเนี่ยพรุ่งนี้สอบอะไรคีย์บอร์ดฮะรู้สึกยังไงคีย์บอร์ดตอนที่เล่นใช่ไหมครับผมเล่นเอาข้อเสียมันก่อนข้อเสียมันที่เห็นหลักๆเลยมันดุมันดูไม่ค่อยทนทานนะจะเป็นพลาสติกทั้งอันเลยน่าจะทั้งอันนะใช่ก็ตรงนี้เป็นนารูขึ้นมานิดนึงเป็นนาโลโก้นะให้สวยๆหน่อยน้ำหนักเป็นไงน้ำหนักถ้าเทียบกับ W Apex อ่ะโอ้ถ้าเอา Apex ฟาดหัวคนก็ตายครับหนักกว่ามากก็ชื่อก็บอกว่าสตีลนะฮะหนักมากครับหนักมากน้ำหนักก็เบานะผมว่านะแบกไปเล่นที่มหาวิทยาลัยก็ได้ใช่ต่อคอมต่อโน้ตบุ๊กเล่นก็ได้สบายครับแต่ว่าสนองฮะเป็นไงผมบอกข้อเสียตรงความสูงหน่อยความสูงผมว่าเมื่อผมใช้นะผมเป็นคนชอบแป้นเตี้ยๆนะแต่ผมมาเจอเนี้ยมันรู้สึกมันจะเตี้ยกว่าแล้วผมต้องมาไอ้พวกนี้หน่อยนี่ความรู้สึกส่วนตัวนะชอบแป้นเตี้ยส่วนตัวนะครับผมชอบแป้นเตี้ยครับแต่ผมมาเจอนี้มันต้องปรับให้สูงขึ้นถ้าเราไปซื้อคีย์บอร์ดทางท้องตลาดเลยไอ้พวกโง่ๆเลยอ่ะเป็นรับเบอร์เป็นแผ่นยางเป็นอะไรอันละ100 200อันอ่ะเคยเจออันนึงก็700เนี่ยเป็นรับเบอร์เหมือนกันมันก็เหมือนแบบแป้นพิมพ์ในห้องคอมห้องสมุดอะไรทั่วๆไปมันก็กดมันก็ไม่ค่อยตอบสนองแต่อันนี้ก็คือว่าสเปซบาร์จะมีเสียงดังมากดังมากเลยทีเดียวไอ้พวกคีย์พวกนี้ยังไม่เท่าไหร่ครับแต่แบบเนี้ยมันจะเด้งถ้าเทียบกับเมคานิคอลเขารู้สึกต่างกันเยอะไหมไม่ต่างครับบอกเลยว่าไม่ต่างความรู้สึกกับตัวนี้ไม่ต่างครับแต่ว่าตัวนี้เสียงเงียบอันนี้เสียงเงียบครับแล้วว่านิ่มกว่าด้วยตัวเอเพ็กซ์จะนิ่มกว่าแต่อันนี้มันด้วยปุ่มด้วยอะไรด้วยครับปุ่มมันจะแข็งนิดนึงครับแต่ว่าผมว่าถ้าใครจะหาเมคานิคอลคีย์บอร์ดสักตัวนึงผมว่าตัวนี้ก็น่าสนใจนะมันตอบสนองก็เร็วครับเร็วมากจากการที่ผมใช้ออฟเล่นในเฟสเจลเทียบกับรับเบอร์ธรรมดาอ่ะเทียบกับรับเบอร์ธรรมดานี่ผมซื้อตัวนี้ดีกว่ากินขาครับรับเบอร์ถ้าคุณใช้แมคานิคอลแล้วคุณไปใช้รับเบอร์ธรรมดามันคนละฟีลลิ่งกัน
ใช่จริงๆแล้วเรื่องมันวัดความไวอะครับถ้าเป็นแมคคาลิคอลมันก็จะไวกว่าพวกธรรมดาอยู่แล้วอย่างผม สับมีดกับออฟอย่างเงี้ยผมก็เดินไปยิงปุ๊บสับผมว่าเหมือนเลยเหมือนผมตีมันเป็นเลยนะแล้วตัวผมนะผมให้ตรงเนี้ยไอเรื่องตอบสนองของคีย์บอร์ดอ่ะ 90% ไม่รู้ว่าผมยังไงนะแต่ไอ 10% ก็คือเรื่องเอาไปเรื่องตอบสนอง 90% มันก็โอเคอ่ะอาจจะผมชอบนะ 10% ไปในส่วนของน้ำหนักที่กดยากหน่อยแต่ว่าเรื่องสายเป็นสายหักนะครับดูนะฮะถูกป่ะสายหักผมก็เพิ่งเห็นสายหักก็ดีอยู่ครับสายหักดีแน่ๆถ้าเทียบกับสายยางธรรมดาสายหักดีแน่นอนเพราะว่าสายนี่ยาวนะโอ้ 90% ของตัวนั้นก็เยอะมากนะฮะถือว่าดีเอาแค่ตีราคาเท่าไหร่เอาแบบไม่ยึกยักไม่มีเหลี่ยมยึกยักเลยไม่ยึกยักเลยคิดว่าเอาแบบคิดเลยว่าเท่าไหร่ซื้อเอาเท่าไหร่ซื้อ800ซื้อ800ซื้อแล้วถ้าเกินนั้นนะฮะ 1,500 ซื้อไหมถ้าไม่ไหวครับผมเล่นพวกสติลดีกว่าสติลมันเริ่มแรกก็1,400 650ถึง750นะครับแล้วแต่ร้านมันเซลอ่ะมันเซลเหลือ450ไปกดเนี้ยวันเนี้ยมันมีตัวโชว์นะตัวนึงแล้วก็ไปกดแป๊กแป๊กแป๊กแค่สเปคบาร์กูรู้เลยว่าเป็นแมคคานิคอลแมคคานิคอลเฮ้ยเนี่ยกูว่าเล่นนะเล่นไปแมคคานิคอลไหมแมคคานิคอลชัดๆกูชอบเนี่ยมันแน่นด้วยเว้ยมันนิ่มแหละเรื่องปุ่มสัมผัสอะไรนะเฉลยแม่งเป็นรับเบอร์แม่งเป็นยางอ่ะเป็นยางที่ด้านในเนี่ยคาดว่าน่าจะมีสปริงนะครับทำให้มันคล้ายๆตอนแรกเราก็ไม่เชื่อเด็กแม่งแก่ให้ดูเลยอ่ะจนคนขายต้องแง้ให้กูดูเห็นเนี่ยจะมีตรงนี้มันจะเป็นสปริงในการดีดจะเป็นตัวจะเป็นช่องว่างอยู่เป็นตัวดีดเหมือนเป็นมันไม่แคปไม่ตัวล็อกอะครับตัวล็อกยึดไว้มันจะเหมือนตัวของคีย์บอร์ดพวกแมคคานิคอลก็คือมันจะเป็นตัวยึดไว้เลย1ตัวคือแกะออกมาคือแกะยากครับมันไม่เหมือนไอ้คีย์บอร์ดธรรมดาคือแกะออกมางัดออกเลยเป็นสเปซบาร์เลยไอ้พวกนี้ตอนแรกนะที่ผมส่องๆนะอ่ะดูนะครับมันจะแยกตัวครับแยกตัวเลยว่า1คีย์ใช้1ตัวมาแว็บแรกผมให้คิดเลยแมคคานิคอลเพราะว่าเอามาดูเมื่อกี้ก็ไม่เฉลยก็ไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้ไงประเด็นเนี่ยคือแมคคานิคอลครับมันจะมีเนี่ยมันจะมีเป็นพินตัวเดียวคือมันเนี่ยดูชัดๆมันก็ตัวเดียวอ่ะโผล่มาแว็บแรกแน่นอนแมคคานิคอลแล้วความรู้สึกก็แมคคานิคอลด้วยแน่นอนไม่โกหกครับแน่นอนอันนี้ไม่มีแบบจ่ายตรงจ่ายตังไม่เตรียมอะไรเลยนะฮะนี่สดๆเลยคือให้เขาเล่นสดๆเลยอันนี้เพื่อนให้มาเทสครับก็ใช่นั่นแหละฮะท่านผู้ชมมาด้วยใจฮะผมบอกตามตรงถ้าคิดจะซื้อลับเบอร์เนี่ยเอาตัวนี้ดีกว่าถ้าคิดงบเราไม่ถึงพันเลยแล้วก็คิดที่อยากได้แนวแบบมาใครข้อนิดๆนึงลับเบอร์นิดนึงแต่ว่าผมว่ามันไม่นิดอ่ะมันไม่เหมือนลับเบอร์เลยมันไม่เหมือนลับเบอร์มันเป็นแมคคานิคอลที่แม่งหลอกมาหลอกเราจนเราเชื่อว่าเป็นแมคคานิคอลเหมือนแบบไม่รู้คือถ้าคุณไม่แงะดูก็ไม่รู้หรอกคิดว่าแมคคานิคอลดีๆนี่เองโอ้ดูดิลูกครึ่งลูกเสี้ยวก็ว่ากันไปใช่มาสรุปกันนะคุณตั้มจากที่เราไปให้เกมเมอร์ขั้นเทพที่เล่นมาซึ่งหลังจากที่เราได้ให้เขาเล่นแล้วเนี่ยก็พอเราบอกเข้าไปค่อนข้างที่จะช็อกพอสมควรแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันไม่ใช่คีย์บอร์ดแมคคานิคอลเป็นเข้าใช่เป็นคีย์บอร์ดรับเบอร์ซึ่งให้ฟิลลิ่งเหมือนกันเลยเขาบอกว่าไม่ต่างจากคีย์บอร์ดของเขาเลยตัวละ6,000 บาทก็เท่ากับว่ามันคุ้มมากแต่ว่าการใช้งานนี่เรามันยังใหม่อยู่มันยังใหม่อยู่แต่ระยะยาวยังไม่การันตีอะไรเท่าไหร่คือมันข้อเสียของรับเบอร์เนี่ยระยะยาวเนี่ยยางเนี่ยก็จะมีการเสื่อมสภาพของยางลงไปนะครับก็จะทำให้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ขนาดนี้ใช่เอาผมตีให้ประมาณปีนึงปีนึงถือว่าคุ้มนะคุ้มสำหรับราคาอะไรเงี้ยคือถ้าใครอยากเอาไปลองเล่นเกมดูก่อนอ่ะแบบถามใจตัวเองก่อนว่าชอบหรือเปล่าใช่ในคันเข้าเนี่ยชอบหรือเปล่าแล้วพิมพ์งานพิมพ์อะไรดีเพราะมันตอบสนองเร็วมากไม่เมื่อยมือพี่นิ่งบอกว่ามันจะกดน้ำหนักแรงที่ใช้ในการกดเนี่ยมากกว่าในคันที่เข้าคีย์บอร์ดที่เขาใช้อยู่นี่อาจจะเป็นข้อพิจารณาแบบเล็กน้อยเล็กมากๆคือแต่ถามแล้วเขาบอกว่าไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ไม่ค่อยต่างแล้วการเซนซิทีฟเนี่ยดีมากไม่ค่อยต่างถ้าเกิดเอาคีย์บอร์ดอ่ะผมถามเขาแล้วว่าถ้าคีย์บอร์ดเล่นอย่างเดียวเนี่ยฝีมือเขาไม่ตกลงเลยแต่ถ้าครบเซนอ่ะมีเมาส์มีหูฟังที่มันค่อนข้างจะดรอปลงหน่อยคือราคามันก็ต่างใช่แล้วฝีมือเขาดรอปลงประมาณ 10% ฝีมือไม่ได้ดรอปหรอกแต่คือ
ประสิทธิภาพในการยิงการแรงมันลดลง 10% เขาเป็นเล่น FPS แบบเล่นสไนเปอร์ใช่เป็นเล่นเป็นอาชีพอ่ะคือถ้าเกิดเล่นสไนเปอร์เนี่ยมันต้องสลับเร็วสลับฟุ้งไปยิงเลยแล้ว DPI ปรับ DPI เนี่ยตอนนั้นเขายังไม่ได้ปรับเลยตอนที่เราอ่านก็อาจจะเห็นผลไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่าคีย์บอร์ดเนี่ยเขาบอกว่าดีมากคือค่อนข้างจะตกใจมากกับราคานะครับเอาเราบอกราคาเลยแล้วกันครับราคาประมาณ650ถึง700เออ900ประมาณนี้650 900คือแล้วแต่ร้านเราก็บอกแล้วแต่ร้านแล้วแต่ร้านประมาณนั้นคือเราโชคดีหน่อยว่าเราได้มาในราคาถูกตอนเข้าเซลใช่เราก็เลยซื้อมาใช้เองอันนี้ซื้อมาใช้เองก็เลยอยากรีวิวให้ดูว่าถ้าเกิดจะใช้คีย์บอร์ดสักตัวที่แบบเอาไปเล่นเกมแล้วงบมีจำกัดเนี่ยไม่ถึงพันควรจะซื้อตัวไหนก็เลยรีวิวให้ดูว่าเออใช้ได้ดีมากด้วยถือว่าคุ้มเกินคาดไปหลายเท่าคุณเองก็ยังตกใจเลยทีเดียวคือเขาใช้แต่ตัวไฮเอ็นด์ทั้งนั้นเลยจุดเสียตรงนี้ก็มีแค่ตัวเจ้าฟ้าที่ดังแล้วก็ตัวอื่นเนี่ยก็ดังเล็กน้อยใช่แต่จะเป็นดำดำจะดำหน่อยแต่ถ้าใครเล่นออดิชั่นที่แบบสายโหดสายเถื่อนสายดิบทำไม่ดำสุดยอดมากอย่างนี้เลยฮะโอ้สุดยอดคือถ้าคีย์บอร์ดนัดเกมไม่พังกูไม่เลิกอะไรมาเนี่ยนะฮะเอาเป็นว่าแม็กคานิคไม่ใช่นะคานิคอลจะบอกอยู่เรื่องเพราะฟิลลิ่งมันแท้จริงเอาดากอนิกเจลลินตัวนี้นะฮะเปรียบเสมือนแมคคานิคอลคีย์บอร์ดหนึ่งตัวเลยทีเดียวที่ใช้งานได้ดีมากมากความรู้สึกที่ใกล้เคียงใกล้เคียงเรียกว่าแยกยากมากยากมากถ้าไม่แงะให้ดูเราก็ไม่เชื่อขนาดน้องปอนน้องปอนให้เครดิตน้องปอนตรงนี้นะฮะหัวหน้าแก๊ง SPF อะไรของเขาแหละหัวหน้าแก๊งกลุ่มของพอยแบงค์นะครับซึ่งมารับงานนอกเขาก็แนะนำเราเขาแงะให้ดูเลยเขาพูดตรงๆนะพูดตรงๆก็ให้เครดิตน้องปอนในตรงนี้ด้วยตบมือครับตบมือน้องปอนบอกว่ามันเป็นอย่างตอนนั้นผมจะต่อยแล้วนะผมจะงัดกันแล้วนะบอกเฮ้ยมันเนี่ยแม่ค้าที่เข้าในที่กดอยู่พอรู้ประวัติเท่านั้นแหละฮะถึงกับเงือบนะฮะพังงะเลยทีเดียวอันบอลก็แงะให้ดูว่ามันเป็นยาจริงๆที่ผมไม่ได้โกหกซึ่งเป็นคนขายที่จริงใจมากใช่เราชอบจริงๆนะฮะอาจจะได้เห็นเขามารีวิวเกมเดี๋ยวนี้ฮะยังไงนะครับถ้าชอบคีย์บอร์ดราคาถูกแล้วฟิลลิ่งเป็นไมคานิคอลครับเนี่ยฮะเรากระดิ่งเจลลิ่งตัวนี้เลยไม่ถึงพันเราไม่ได้ค่าไม่ได้ค่าอะไรทั้งสิ้นคือเราซื้อมาใช้เองแล้วเรามองว่ามันเนี่ยมันสุดยอดใช่สุดยอดจริงยกนิ้วครับไปแล้วเพราะเราหิวลาบซะเหลือเกินสวัสดีครับ